ไทยให้สามารถเยี่ยมได้บ่อยมากขึ้นนะแล้วก็เข้าใจว่าขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนก็คือแม้เขาจะถูกจำกัดอิสระภาพแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำเราเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ภาพลักษณ์เรือนจำเปลี่ยนไปนั่นก็คือทำให้คนที่อยู่เนี่ยได้ใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่เราติดตามข่าวเราก็หวังว่าคน 3-4 คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีทัศนคติสำหรับประเทศชาติประชาชนในทางที่ดีน่าจะมีโอกาสได้ทำงานขอให้อยู่ในคุกก็ให้ทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้นั่นเป็นความมุ่งหวังของอาจารย์นะแล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมพอสมควรแม้นมีความคิดแตกต่างกันถ้าเขาไม่ใช่อาญากรนะถ้าเป็นอาญากรก็ขณะนี้ยังได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแต่นี่เขาเป็นคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะดังนั้นเนี่ยแม้นว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำก็ตามเพราะนั้นเราหวังว่าชีวิตในเรือนจำของเขาให้เขายังได้ประโยชน์ต่อสังคมและเราอยากให้สื่อเนี่ยสามารถที่จะพร้อมกันแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวภายในเรือนจำเนี่ยออกมาด้วยนะฮะให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแก้มไปไหนอะแก้มแก้มพี่พูดไปแล้วเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วในคณะได้พูดเป็นสัจธรรมแก่ชีวิตมาตั้งแต่ต้นว่าบนหนทางการต่อสู้ของพวกเรานั้นไม่ตายก็ติดคุกวันนี้นะครับพี่น้องเราทุกคนนะครับที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาจากที่ซึ่งทุกคนก็ได้น้อมรับคำตัดสินผมและคนที่เหลืออยู่ในสำนวนที่สองนะครับซึ่งก็ที่แตกต่างกันคือเรื่องวันเวลาเท่านั้นซึ่งในตลอดระยะเวลากว่า10ปีนี้เราข้ามคุกออกคุกสลับกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าในช่วงกว่า10ปีนี้คนที่ผ่านเรื่องราวกันมาจะมีพื้นที่เหลือน้อยมากนะครับและก็จะน้อยตามลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะเพียรบอกกับสังคมนี้นะครับก็คือว่าทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงจะเป็นคนเสื้อของพันธมิตรหรือของปปส.ก็ตามนะครับอยู่บนวิถีทางที่ไม่ไปเพียงแต่ว่าพวกผมอาจจะถูกคุกคันมากนะครับทั้งมากปีและมากคนก็ตามแต่ว่าแต่ละฝ่ายก็ผ่านวิถีทางนี้มาการบ้างพอสมควรและก็สังขารของผู้อาวุโสแต่ละฝ่ายก็อยู่ในช่วงของยากลำบากทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ต่างทยอยกันขึ้นศาลสลับกันมาทุกฝ่ายในช่วงในรอบ10ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ถามนะครับถ้าฟังคำที่ไม่ใช่ผมคิดเป็นอย่างไม่ได้นะครับที่แตกต่างกันอย่างเดียวคือผมยังพอมีเวลาเหลือไม่มากก็จะต้องไปจัดการกับชีวิตนี่เป็นสัจธรรมนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างไรก็หนีไม่พ้น